Mission World News Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่12มีนาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนวนท์เอียมดีครับวันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องเดียวเลยคือเรื่องของโควิด -19 นะครับที่วันนี้มีอัปเดตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆรอบโลกในวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่อัปเดตมากนัักนะครบ วันนี้นะครับในที่สุดองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO นะครับก็ได้ประกาศยกระดับให้โควิด -19 เนี่ยเป็นการระบาดใหญ่หรือว่าแพนเดมิกนะครับซึ่งหมายถึงการระบาดที่ส่งผลไปทั่วโลกแล้วก็มีคนเสียชีวิตได้และผลกระทบเป็นจำนวนมากนะครับทางด้านเทสซรสอัพฮานอมกาเบรียซุสนะครับผู้อำนวยการของ WHO เนี่ยได้ออกมากล่าวว่าการประกาศแพนเดมิกในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่า WHO จะเปลี่ยนวิธีการให้คำแนะนำกับแต่ละประเทศ แต่ว่าจะเป็นการเตือนให้รัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยยกระดับความระมัดระวังให้สูงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีการตัดสินใจที่รวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดมากขึ้นพร้อมกะว่าให้ทุกประเทศเนี่ยเริ่มมาตรการฉุกเฉินนะครับให้มีการสื่อสารกับคนในประเทศเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงแล้วก็วิธีการป้องกันตัวเองจากโรคของโควิด -19 นะครับพร้อมทั้งให้มีการค้นหาแยกทดสอบแล้วก็รักษาทุกกรณีที่เกี่ยวกับโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดนะครับ ซึ่งครั้งล่าสุดที่มีการประกาศแพนเดมิกเนี่ยก็คือต้องย้อนไปในปี2009เลยครับที่มีการระบาดของไข้หวัดหมูนะครับโดยสายวันที่มีการระบาดมากที่สุดตอนนั้นก็คือ H1N1 นะครับซึ่งมีคนมากกว่าหนึ่งล้านคนที่ได้รับผลกระทบกับการระบาดของไข้หวัดในครั้งนั้นนะครับซึ่งเกณฑ์ที่สำคัญว่าจะบอกว่าโรคชนิดนี้เนี่ยจะถูกประกาศเป็นแพนเดมิกหรือไม่เนี่ยอย่างที่เบยบอกครับว่า การประกาศแพนเดมเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยจะมีเกณฑ์เลยครับอยู่6ระดับนะครับว่าอยู่ในระดับไหนและจะเป็นการประกาศแพนเดมิกนะครับแต่ในสมัยนี้เนี่ย ไม่มีเกณฑ์ตายตัวแบบนั้นแล้วเพราะว่าการที่มีเกณฑ์ตายตัวแบบนั้นเนี่ยเมื่อสถานการณ์เกณฑ์มันถึงแล้วแต่จริงๆแล้วสถานการณ์มันยังสามารถควบคุมได้เนี่ย <c oughs> ก็จําเป็นต้องประกาศแพนเดมิกอยู่ดีแต่ตอนนี้เนี่ย WHO ได้มีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการปรับนะครับซึ่งเกณฑ์ที่สําคัญก็คือ1ต้องเป็นไวรัสที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับเป็นชนิดที่อาจจะพบขึ้นใหม่นะครับแพร่ขึ้นมาแล้วก็2ครับต้องเป็นการแพร่เชื้อที่รวดเร็วและติดต่อจากคนสู่คนได้อย่างง่ายดาย ซึ่งในขณะที่นนกำลังอัดอยู่นี้เนี่ยตัวเลขจาก South China Morning Post นะครับรายงานว่าผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่1 2 2 9 2 6คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย4,600กบับอีก1คนแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ย67,119คนนะครับซึ่งในสหรัฐกันก่อนครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะมีการระง,งับการเดินทางจากยุโรป ที่เดินทางเข้าสาหรัฐนะครับเป็นเวลา30วันเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสเนื่องจากตอนนี้เนี่ยในยุโรปเนี่ยพบการระบาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ายกเว้นหนึ่งประเทศครับก็คือสหรัชอาณาจักรนะครับโดยจะมีผลการบังคับใช้เนี่ยในวันศุกร์นี้เวลาเที่ยงคืนนะครับ นอกจากนี้สหรัฐยังเพิ่มมาตรการทางเศรษฐกิจด้วยนะครับมีการจัดหาเงินให้กู้ยืมที่มีดอกเบี้ยต,ต่ำนะครับมูลค่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐสาหรับเรา SME หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโครวรัสนะครับนอกจากนี้ยังชะลอการจ่ายภาษีสําหรับบุคคลและก็ธุรกิจให้ช้าลงด้วยนะครับมีการลดภาษีเงินเดือนนะครับส่วนสําหรับธุรกิจการบินที่แน่นอนว่าจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนจากการที่หยุดให้การเดินทางจากยุโรปมานะครับซึ่งมี มีข่าวออกมาบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยจะมีการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือธุรกิจการบินเหล่านี้เนี่ยหลังจากนี้นะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันในสหรัฐเนี่ยในหลายๆรัฐนะครับอย่างที่บอกว่ามีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับหลังจากที่มีการระบาดในพื้นที่โดยมีผู้ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1,300คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนซึ่งทางด้าน Mike p e n ส์นะครับรองประธานาธิบดีของสหรัฐที่โดนัลด์ทรัมเนี่ยเป็นคน มอหมายให้เขาเนี่ยเป็นหัวหอกในการจัดการเกี่ยวกับโควิด -19 นะครับก็ได้ออกมาบอกทุกคนว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าตรวจเชื้อได้นะครับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆซึ่งเป็นตามคําสั่งของแพทย์นะครับซึ่งก็เหมาะสมแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐก็เคยออกมาประกาศตรงๆนะครับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเตรียมการตัวอุปกรณ์ได้เพียงพอสําหรับตัว เทสติดที่ใช้ตรวจสอบเชื้อไวรัสโครโรนานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการจัดหาให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะครับไปดูสถานการณ์ที่หนักรองลงมาจากจีนครับในจีนตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเริ่มซาลงแล้วนะครับซึ่งภาพการไปเยือนอู่ฮั่นของสีจิ้นผิงเนี่ยประธานาธิบดีของจีนนะครับก็เป็นภาพที่สร้างความสบายใจให้กับประชาชนค่อนข้างเยอะมากๆนะครับจะเห็นว่าทิศทางของเศรษฐกิจทิศทางของตลาดเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นบวกรับกับภาพนั้นนะครับแต่สถานการณ์ในยุโรปครับ ในอิตาลีเนี่ยตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่12,462คนเสียชีวิตแล้วเนี่ย827คนนะครับซึ่งก็เป็นรองจากทางจีนเป็นอันดับ2ทั้งหมดทั้งตัวเลขของผู้ติดเชื้อและตัวเลขของผู้เสียชีวิตเลยนะครับซึ่งการสืบสวนตอนนี้เนี่ยเขาก็ลองหาไปครับว่าจุดเริ่มต้นของการระบาดที่อิตาลีเนี่ยมันน่าจะมาจากไหนซึ่งก็มีการคาดการหลายแบบนะครับแต่แบบที่มีการยืนยันว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากที่สุดก็คือเริ่มจากมีคนที่ติดเชื้อนะครับเดินทางเข้าไปในอิตาลี แล้วก็แพร่เชื้อไว้ให้กับคนในประเทศและหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางกลับไปนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบครับว่าตัวเชื้อเนี่ยมันมีระยะการฟักตัวประมาณ14วันใช่ไหมครับแล้วก็ คนที่เป็นติดเชื้อแล้วเนี่ยช่วงแรกก็ไม่ได้มีอาการที่หนักมากด้วยนะครับแล้วพอหลังจากที่บุคคลคนนั้นเดินทางกลับประเทศไปนะครับก็มีผู้ติดเชื้อคนแรกเนี่ยที่ได้รับการตรวจพบนะครับซึ่งเป็นชาวอิตาลีแล้วก็ไม่ได้มีประวัติการเดินทางไปยังกลุ่มเสี่ยงเลยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อจากคนที่เคยมาแพร่ชเชื้อก่อนหน้านั้นแล้ว นะครับซึ่งในอิตาลีตอนนี้เนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็ค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของในโลกด้วยนะครับเนื่องจากอิตาลีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นประเทศที่เป็นมีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือญี่ปุ่นนะครับอันดับสองนี่ก็คืออิตาลีนี่แหละครับซึ่งมีคนที่สูงอายุประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดในประเทศนะครับแล้วก็วัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็มีการที่ ใกล้ชิดการพบปะผู้คนมากกว่าประเทศอื่นๆมีการเข้าสังคมนะครับจึงส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากกว่านั่นเองนะครับ อีกข่าวหนึ่งนะครับสำหรับวงการภาพยนตร์นะครับก็คือทอมแฮงส์นะครับที่เป็นนักแสดงที่เข้าชิงออสการ์นะครับในปีล่าสุดเลยสาขารางวัลนักแสดงสมทบชายนะครับจากหนังเรื่อง A Beautiful Day in the Neighborhood นะครับซึ่งก็ได้ออกมาแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook ของเขาเองนะครับว่าตัวเขาและภรรยาเนี่ยเดินทางไปที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็รู้สึกเพลีย ปวดเมื่อยตัวแล้วก็มีไข้นะครับจึงทําการตรวจเชื้อโควิด -19 นะครับและผลออกมาก็เป็นโพสิทีฟก็คือติดเชื้อนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจะทําการตรวจสอบเชื้อตามขั้นตอนของแพทย์นะครับตามโปรโตโคอลของแพทย์แล้วก็แยกตัวเองออกจากผู้คนเฝ้าระวังอาการนะครับโดยที่เขาเดินทางไปออสเตรเลียเนี่ยจริงๆแล้วเขาไปถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอลวิสเพรสลีย์นะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยเล่นเป็นผู้จัดการของเอลวิสนะครับซึ่งจะมีการเปิดกล้องในวันจันนี้ด้วยนะครับ อันต่อไปนะครับคือใน NBA นะครับ NBA เนี่ยเป็นสมาพันธ์เกี่ยวกับบาสเกตบอลใช่ไหมครับที่มีการแข่งขันนะครับล่าสุดออกมาประกาศยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดชั่วคราวหลังจากนี้กก่อน,นะครับหลังจากที่มีการตรวจพบว่ามีนักกีฬา ที่ติดเชื้อโควิด -19 คือเทสผลแล้วเป็นโพสิทีฟนะครับโดยจะมีการประกาศในภายหลังหากว่ามีการกลับมาแข่งขันต่อนะครับอย่างในอังกฤษเองก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศเลื่อนการแข่งขันนัดไปสําหรับนัดที่เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับที่มีการพบการติดเชื้อนะครับก็เลยเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนนะครับพูดถึงการแข่งกีฬาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่างานแข่งกีฬาในหลายประเทศตอนนี้เนี่ยก็มีการยกเลิอกอย่างในอิตาลีเนี่ยแทบจะหยุดไปเลย นะครับแล้วก็อีเวนต์อีกอันหนึ่งที่เราต้องรอลุน้นกันก็คือเรื่องของโอลิมปิกนะครับว่าจะสามารถจับได้ในปีนี้หรือเปล่านะครับ มาดูในอินเดียกันบ้างครับในอินเดียนะครับล่าสุดทางการได้ออกมาประกาศในวันพุธที่ผ่านมานะครับว่าจะระง,งับวีซ่านักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสหลังจากที่โอเคในพื้นที่ในภูมิภาคนั้นเนี่ยเริ่มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยกล่าวว่ามาตรการนี้เหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าในอินเดยเนียเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าระบบทางการแพทย์ของประเทศเนี่ยจะสามารถรองรับผู้ป่วย ตามความต้องการของโควิด -19 ได้หรือไม่นะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียเนี่ยกล่าวว่าวีซ่าทั้งหมดนะครับยกเว้นหน่วยงานทางการทูตองค์การระหว่างประเทศการจ้างงานวีซ่าโครงการนะครับจะถูกระงับชั่วคราวจนถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับแล้วก็เตือนให้ชาวอินเดียเนี่ยหลีกเลี่ยงการเดินทางทั้งหมดที่ไม่จําเป็น นะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในการระบาดของโคโรนาไวรัสแล้วก็อีกปัญหาก็คือเรื่องของปัญหาสงครามราคาน้ํามันเนี่ยนะครับคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเนื่องจากว่าโอเคเริ่มจากราคาน้ํามันก่อนราคาน้าม,มันมันลงใช่ไหมครับทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถกลับมาแอฟฟอร์ดน้ํามันได้ง่ายขึ้นนะครับการปล่อยมลพิษก็สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นได้ชัดจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหุ้นของบริษัท ที่พัฒนาเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับอย่างเท s l a อย่าง General m o t o r อเนี่ยก็ร่วงลงไปพอสมควรนะครับแต่เรื่องของราคาน้ำมันยังไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดครับเพราะว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในจีนครับยอดขายในจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบครับว่าจีนเนี่ยจะกลายเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการระบาดของโครโรนาไวรัสเนี่ยยอดขายคงจะพุ่งกระชูดมากกว่านี้นะครับเห็นได้จากง่ายๆเลยคือโรงงาน Gigafactory ที่เข้าไปเปิดในจีนครับของเท s l a เนี่ยแหละครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย ก็ต้องมีการหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราวนะครับหลังจากที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็ราคาแบตเตอรี่เองสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงนี้ก็ลดลงประมาณ20%ทุกปีเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโคโรนาไวรัสเรื่องของปัญหาสงครามน้ำมันเนี่ยยังส่งผลกระจายเป็นวงกว้างกว่าที่เราคิดไว้มากนะครับสุดท้ายมาดูที่สถานการณ์ของประเทศไทยในตอนนี้กันบ้างครับ ล่าสุดสาธารณสุขนะครับได้ออกมาแถลงนะครับว่าตอนนี้ไทยมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่70คนนะครับซึ่งเพิ่มเติมขึ้นมา11คนนะครับรักษาหายแล้วเนี่ยสาคนแล้วก็เสียชีวิต1คนนะครับโดยผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาอะไรนะครับที่มีการประกาศเพิ่มเติมเนี่ยเริ่มจากการที่มีเพื่อนนะครับเป็นชาวฮ่องกงเดินทางมาที่ไทยนะครับซึ่งคนนั้นแหละครับเป็นคนที่ติดเชื้ออยู่เกาะแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปสังสรรค์ด้วยกันไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ แพร่เชื้อนะครับซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยพบว่ามีการใช้แก้วน้ําร่วมกันใช้บุหรีม่มวลเดียวกันก็คือสังสัคนด้วยกันในห้องเดียวกันนั่นเองนะครับทำให้คนอื่นๆเนี่ยติดเชื้อกันหมด ซึ่งสถานที่ที่ไปเนี่ยนนยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้รับการยืนยันว่าไปในที่ไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลจะมาอัปเดตกันให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทางสาธารณสุขเนี่ยยังย้ําอีกครั้งนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เป็นซูเปอร์สเปรเดอร์นะครับเพราะว่ามีการใช้พื้นที่ร่วมกันใกล้ๆแล้วก็มีการใช้แก้วน้ําร่วมกันใช้บุหรี่มวลเดียวกันนะครับและก็ไทยเนี่ยจะยังคงอยู่ในระยะที่2อยู่เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งต่างจากเคสที่ในเกาหลีใต้ที่มีคุณป้าที่ระบาดตอนนั้นนะครับอันนั้นเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์อย่างชัดเจนนะครับสำหรับสถานการณ์ในไทยตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเริ่มเข้าใกล้ที่จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวแล้วก็อย่าลืมล้างมือให้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลีกเลี่ยงกันไปในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนจะดีกว่า นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report นะครับทุกท่านสามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y t u t u นะครับ s p y t p p y e p p l e p s t c a s t g o o g l e Podcast ส Podcast, นะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางที่ทุกคนสะดวกเลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report